ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะหลายท่านที่ติดตามคุณแม่อยู่ก็อาจจะรู้ว่าเมื่อวานนี้เข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็กลับมาได้ทันที่จะแสดงธรรมในรอบเย็นที่หุบเขาโพธิสัตว์วันนี้ที่นี่ตอนเช้างดงามมากค่ะมีหมอกแบบลอยมาเต็มไปหมดเลยมองไกลๆก็เหมือนเราอยู่ในทะเลหมอกนะคะแต่พอสายหน่อยโอ้อันนี้น่าสนใจยังไม่ถึง2โมงเลยค่ะแดดเนี่ยพอหมอกจบไปเนี่ยแดดมาแบบแดดร้อนมากเลยค่ะร้อนขนาดที่คุณแม่เองตอนแรกว่าจะเข้ารายการโดยไปแอดเวนเจอร์เข้ารายการเหนื่อยเลยอะค่ะร้อนจริงๆเราเพิ่งเข้ามาในร่มเมื่อก่อนสัก15นาทีนะคะก็รู้สึกว่าธรรมชาติมันสอนให้เราเห็นว่าเราเนี่ยอยากได้อะไรไว้ครอบครองสิ่งนั้นก็อยู่ไม่นานเราจะผลักสายอะไรที่เราไม่ชอบเราไม่เข้าไปยุ่งความรู้สึกอึดอัดก็อยู่กับเราไม่นานในช่วงของโควิด-19 เนี่ยมันทำให้คุณแม่ต้องหาวิธีการที่จะสื่อสารธรรมะที่มองเข้าไปลึกๆในความรู้สึกของเราให้มากขึ้นเพราะเราเห็นว่าคนที่ทุกข์ยากอยู่เนี่ยเอาความรู้สึกของเราที่ควบคุมไม่ได้ออกไปจัดการคนอื่นออกไปจัดการสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างที่ใจเราอยากให้เป็นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้สิมันเหมือนเรารอคอยไม่ได้แต่ช่วงโควิด-19 มันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกเรื่องการรอคอยเราต้องไม่เบื่อกับการรอคอยเราต้องไม่ยอมจำนนกับการที่จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั้นช่วงของการเดินทางมันเป็นช่วงที่เราต้องสละทิ้งสลัดคืนความเอาถูกเอาผิดเช่นมันเคยทำอย่างนี้แล้วถูกตอนนี้ยุคมันเปลี่ยนไปทำอย่างนี้อาจจะไม่ได้ผิดในยุคเขาแต่อาจจะถูกผิดในยุคเราซึ่งเวลาที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องการรอคอยให้เป็นเย็นให้ได้แล้วเราถึงจะเห็นว่าประโยชน์จากการรอคอยหรือขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสนั้นมันจะทำให้เราไปทำให้นิพพานซึ่งเป็นมหากุศลใหญ่มากในชีวิตของเรามันปรากฏขึ้นได้งั้นวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทกับนิวรณ์เมื่อวันพระที่แล้ววันพระใหญ่คุณแม่แสดงปฏิจจสมุปบาทกับพ่อชงเจตงั้นวันนี้คนที่รอไม่ได้คอยไม่ได้เพราะมันมีนิวรณ์เข้าครอบงำนิวรณ์มันก็เริ่มต้นจากกามฉันทะคือมันเพลินในกามมันมุ่งหวังในกามคุณตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสมันต้องเป็นดั่งใจฉันฉันความเป็นดั่งใจฉันจากการเรียนรู้หรือปฏิบัติที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นกินอะไรก็ต้องอร่อยแบบฉันถ้าดมก็ต้องเป็นกลิ่นแบรนด์ที่ฉันชอบอย่างนี้พอเข้าใจไหมลูกฉันพอตามองเห็นเราคุ้นเคยอย่างนี้เราก็อยากได้อย่างนี้เราไม่คุ้นเคยอย่างนี้เราก็ดูรู้สึกสงสัยเนี่ยพอสงสัยอย่างเงี้ยสงสัยว่าแล้วทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้ล่ะอย่างเงี้ยคือนิวรณ์คือวิจิกิจฉาสงสัยในสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่มันเป็นเพื่อพวกเราบวชใหม่เนี่ยเราต้องฝึกรู้ก่อนว่าเรามีมรรคเป็นหนทางไว้ตอนไหนตอนที่เราเห็นความสงสัยไม่แน่ใจยกตัวอย่างนะพอลิ้นมันกระทบรสเราเกิดสงสัยว่าทำไมรสมันเป็นอย่างนี้สมมตินะเนี่ยค่ะอย่าปล่อยให้กามคุณ5ที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ลิ้นสัมผัสแล้วมันไปรู้สึกถ้าผัสสะมันโง่มันจะไปรู้สึกแบบโง่ๆมันต้องอย่างนี้กินที่นี่ต้องรสชาตินี้เท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะและพอมันไม่ได้ตามที่กิเลสคือกามฉันทะกามราคะเนี่ยมันต้องการเนี่ยปรากฏว่าเราโกรธเรากินอาหารตามร้านแล้วเราโกรธกฎที่มันไม่เป็นมันก็เป็นพยาบาทเป็นนิวรณ์ตัวที่สองฉะนั้นนิวรณ์5เนี่ยมันมีเรื่องของ
ความอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งเป็นเรื่องของกามกามคุณคือนี่เลยรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและพอมันไม่ได้มันก็พยาบาทพอพยาบาทก็เป็นโทสะนึกภาพออกเรื่อยๆนะคะพอพยาบาทมันเป็นโทสะเสร็จแล้วมันเริ่มกุจจะเป็นอาการเหมือนความเริ่มลังเลขี้เกียจผัดวันประกันพรุ่งน่ะเธอเป็นไหมเห็นไหมคะว่ามันจะมาเลยพอแบบพอกายพอใจมันขี้เกียจกายมันไม่อยากลุกอาบน้ำแล้วเนาะเนี่ยปฏิบัติธรรมออกไปปฏิบัติธรรมให้ได้พอมันเกิดกุฏฐจักกุกุจจะมันก็จะเป็นแบบคือความฟุ้งซ่านรำคาญคือพอมันขี้เกียจคุณแม่ว่าพวกเธอน่าจะรู้อาการพวกเธอดีจ้ะเธอลองเล่าสิใช่ไหมพอมันแบบมันมีนิวรณ์เขาเรียกนิวรณ์นะลูกเราอยากสบายพอมันไม่สบายเราโกรธพอเราโกรธเป็นพยาบาทเราก็เริ่มขี้เกียจละอ้างข้ออ้างจริงไหมกุฏฐจักกุกุจจะกุกุจจะก็คือมันเริ่มฟุ้งซ่านแล้วมันเริ่มจะอี้จะอั้นโวยเอาไงดีวะเนี่ยมันก็ผัดวันมาแล้วไงแล้วเสร็จแล้วมันวิจิกิจฉาคือมันลังเลสงสัยชีวิตฉันจะเอายังไงดีอันนี้ซึมละใครรู้ตัวว่ายกมือขึ้นจะได้ช่วยแก้ไม่เป็นไรกล้องไม่มองไปหรอกคือจะได้สอนถูกเพราะว่าวันนี้ลงมาสอนพวกเธอเลยเรากำลังจะปฏิบัติอย่างนี้ไปจนถึงวันอัฐมีบูชาวันพระหน้านะลูกคือวันอัฐมีบูชาวันเผาพระเจ้าเธอบวชมาแล้วเราก็มีวันตรัสรู้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันเผาคืออัฐมีบูชาคือวันพระหน้าวันพฤหัสที่3นะหรือวันพุธวันพฤหัสฉะนั้นเอาไหมเราคุยกันไหมท่านผู้ฟังทางบ้านว่าเรายังปฏิบัติต่อคือที่เนี่ยเขามีสัจจะกันว่าเขาจะปฏิบัติทุกวันมี24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทนี่แหละไปในฝ่ายพ้นทุกข์ให้ได้ถอนอวิชชาให้ได้ที่นี้ในระหว่างทางเนี่ยพอมันมีอวิชชาแล้วเนี่ยมันมีการปรุงแต่งมันรับรู้มันใช้ชีวิตคือนามรูปที่มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสที่ต้องผัสสะพอมันสัมผัสแล้วเนี่ยอย่าให้นิวรณ์มันเข้าอย่าให้ราคะมันเฟื่องฟูกามราคะอย่าให้พยาบาทมันกุดงิดงุดงิดเนี่ยมันก็จะมีแค่เพียงพอตามันไปกระทบรูปเนี่ยมันก็ชอบมันก็ชังมันก็เฉยแค่นั้นเองเฉยในที่นี้คือไม่ใช่เป็นกลางวางเฉยละเฉยคือกูไม่เอากับมึงแล้วล่ะเฉยๆอ่ะเคยเห็นมั้ยกินนี่อร่อยมั้ยก็ไม่ถึงกับอร่อยแล้วก็ไม่อร่อยนะไม่มีอะไรกินก็กินได้อย่างเงี้ยค่ะอาการประมาณเนี้ยเธอจะเลือกไปนี่มั้ยยังไม่รู้เลยขอคิดดูก่อนนะฟุ้งซ่านไปดีไม่ไปดีเอาไงดีอย่างเงี้ยจมอยู่กับนิวรณ์ตรงผัสสะไปไม่รอดทีนี้ถ้าเราจะไม่ให้นิวรณ์เข้าเราต้องทำยังไงต้องกระฉับกระเฉงมีสติรู้ไว้ตรงผัสสะต้องกระฉับกระเฉงมีสติปัญญาว่าพอผัสสะฉลาดนะสักแต่ว่าเวทนามันเกิดดับฉับพลันสุขเวทนาก็เกิดดับทุกขเวทนาก็เกิดดับอทุกขมสุขเวทนาก็เกิดดับเพราะตรงเนี้ยมันเห็นแจ้งตรงเนี้ยเกิดดับฉับพลันสักแต่ว่าอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเท่านั้นคราวนี้อยู่ด้วยสัมมาสังกัปปะคือไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเลยเป็นสัมมาทิฏฐิตลอดทั้งมรรคเลยปราศจากอุปทานทำไมอุปทานมีไม่ได้เพราะตัณหาไม่มีทำไมตัณหาไม่มีเพราะเวทนาสั้นนิดเดียวเอาบทนี้เลยค่ะมาดูตรงนี้ก่อนขยายความมาใครที่ไม่ค่อยรู้เรื่องคำศัพท์เนาะเนี่ยกามฉันทะความพอใจติดใจหลงไหลใฝ่ฝันในกามโรกีทั้งหลายดุจคนหลับอยู่คือหลับไหลแล้วหลงลืมไปตามอะไรชอบชังเฉยอยู่เนี่ยในรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพะเข้าใจนะอธิบายความเลยพยาบาทคือความไม่พอใจเนี่ยโกรธแล้วรำคาญใจ
ความไม่เป็นสมหวังดังปรารถนาในโลกิยสมบัติทั้งปวงดุจคนถูกลงทันทรมานอะไรก็ไม่พอใจขี้หงุดหงิดขี้บ่นว่าด่าทอเนี่ยค่ะพอเข้าใจนะคะพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องละทีนมิทะเนี่ยทีนมิทะเป็นอาการที่แบบขี้เกียจท้อแท้อ่อนแอเริ่มอาการแบบหนีละหนีถอนออกมาเนี่ยหมดอะไรตายอยากปิดประตูห้องคุยอยู่คนเดียวม่านมืดมืดไม่อยากลุกจากที่นอนเนี่ยเนี่ยค่ะไร้กำลังทางกายทางใจเนี่ยทีนมิทะกุฏจักกุกุจะนี่คือความแบบฟุ้งซ่านแบบอาการแบบมีข้ออ้างข้างๆคู่ๆอ้างเก่งมากอ้างที่จะไม่ลุกอ่ะอ้างที่จะไม่ก้าวหน้านะคะมันก็ไม่สงบมันฟุ้งซ่านนี่ใช่ไหมฮะจิตมันซัดสายวิจิกิจฉาคือความไม่แน่ใจดังเลสงสัยกังวลกลัวกลัวกล้ากล้าไม่เต็มที่ไม่ก้าวเดินอย่างเต็มที่ไปอย่างเงี้ย3ก้าวถอยอีก2ถอยไป3ไป4มาอีก9นึงถอยไป5เงี้ยเป็นป่ะเป็นเอานะคะท่านผู้ฟังทางบ้านอันนี้ก็พยายามให้เห็นเลยว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยเราจะพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทกับเนี่ยค่ะนิวรณ์คืออุปสรรคของความเจริญนะเดี๋ยวบ่ายเนี้ยก็ให้พวกเราเนี่ยลองดูว่าพอเราพูดถึงอุปสรรคของความเจริญเนี่ยเราต้องจัดการยังไงถ้ามีกามฉันทะเราต้องจัดการยังไงถ้ามีพยาบาทมีทีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจวิจิกิจฉาเราต้องจัดการยังไงถ้าเรามีสติเราจัดการได้คือเธออย่ากลัวคุณแม่ไม่อยากให้พวกเธอกลัวทั้งที่อยู่ทางบ้านนะคะชั่วโมงนี้จะแบบเป็นเลคเชอร์เข้มแข็งก่อนเพื่อที่จะทำให้หลายคนที่ชอบการฟังปฏิจจสมุปบาทเพราะมันสอนได้ว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเราพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยและเราเอาตัวรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้บทนี้เลยค่ะเราต้องเอาตัวรอดได้บทนี้พวกหนูยังไม่ได้ฟังถ้าถามว่าเอ้ยเราจะเอาตัวรอดได้ด้วยอะไรไม่ใช่ความฉลาดนะด้วยมีสติรู้ทันไหวใจตื่นจนไม่ทำให้นิวรณ์มันครอบงำจิตใจเราพอนิวรณ์เราเป็นอิสระจากนิวรณ์เราก็จะแอคทีฟเราจะคมตาเราจะสว่างขึ้นอย่างเงี้ยลูกถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยลูกก็จะเอ้ยบอกบัญญัติกับตัวเองได้นะคะเช่นเราต้องบอกก่อนว่าเราจะรอดจากอะไรคะรอดจากทุกข์จำว่าทุกข์ต้องไม่มีอ่ะเป้าอันเดียวกันคือทำงานเพื่อพ้นทุกข์จำได้ไหมคะที่เราสอนกันเมื่อวานเป้าหมายของการทำงานคือเพื่อพ้นทุกข์ท่านอย่าถูกครอบงำอยู่ด้วยนิวรณ์ตรงที่เพลินในเวทนาเนี่ยตัณหามีไม่ได้อุปทานไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มาเนี่ยมันอยู่บทนี้เลยค่ะจากพระโอษฐ์เลยลูกสังวรคือสำรวมระวังอยู่ด้วยสติปัญญาด้วยความรู้เนี่ยการจัดการนะคะดูอาศัยตาเห็นไหมคะบุคคลที่เอาตัวรอดได้จากทุกบุคคลนั้นต้องเป็นคนที่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของตามีไว้ดูใช่ไหมลูกตามที่เป็นจริงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของรูปคือสิ่งที่ตาเห็นตามที่เป็นจริงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของความรู้แจ้งเนี่ยค่ะคือวิญญาณเนี่ยค่ะการรับรู้ตามที่เป็นจริงเนี่ยรู้อยู่เนี่ยวิญญาณการรับรู้นะรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของสัมผัสทางตาเป็นอายตนะภายนอกรูปเป็นอายตนะภายในมีวิญญาณการรับรู้จะมีสติก็พ้นทุกข์ขาดสติก็ทุกข์อย่างเงี้ยชัดเจนนะคะเมื่อเราเห็นอยู่ว่าพอผัสสะมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงคือมันให้ความรู้สึกความรู้สึกคืออะไรไม่ต้องอธิบายมั้ยความรู้สึกมันคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตน่ะคือชอบเนี่ยหายใจเธอก็เปลี่ยนแล้วนะเธอเคยเห็นลมหายใจเธอเปลี่ยนมั้ยตื่นเต้นได้อะไรอ่ะเธอเดิน
โกรธอะไรมาลมหายใจเธอเปลี่ยนไหมเปลี่ยนก็ฟัดก็เฟียดกิริยาเปลี่ยนวาจาเปลี่ยนเพราะลมหายใจมันเปลี่ยนเนี่ยเราต้องฝึกแก้อุปนิสัยของเราแบบนี้ทีนี้พอเราเห็นตามองเห็นลูกมีจักษุวิญญาณเกิดสัมผัสพอสัมผัสแล้วเห็นความรู้สึกสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกขมสุขเวทนาบ้างสไลด์ต่อไปเลยค่ะเห็นไหมอันนี้คือราคะเป็นสุขบ้างอันนี้คือโทสะเป็นทุกข์บ้างอันนี้เป็นโมหะหนูดูนะพอตามองเห็นปุ๊บอยากได้น้ำลายหยดเลยอาหารสมมุตินะคะพอกินไปแล้วมันไม่เป็นดั่งใจโกรธเลยเนี่ยเวียนอยู่เนี่ยหรือก็ฟุ้งซ่านเขาทำยังไงอ่ะอยากทำบ้างมันก็เห็นตัวเองอยู่ทุกวันอ่ะเป็นอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ไม่เคยรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรไม่รู้มันมาจากไหนจับมันก็ไม่ทันทีนี้โฟกัสพอมันสุกมันอยากได้มันตะการมันดึงเข้ามันจะเอาเนี่ยเป็นการมันฉันทะมันจะเอาย่อมไม่หลงรักมีสติไว้ต้องไม่หลงต้องรู้ไม่หลงรักไม่หลงอยู่ในสุขเวทนาไม่หลงรักในรูปไม่หลงรักในความรู้แจ้งและไม่หลงรักในสัมผัสทางตาไม่หลงรักในเวทนาเห็นไหมอันเกิดจากสัมผัสทางตาทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุขพอมันกระทบปุ๊บต้องมีสติรู้ทันอาการอย่าหลงต้องรู้ทันสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ไม่ทุกข์ไม่สุขก็รู้อันนี้ค่ะคือตัวที่ต้องรู้รู้เนี่ยรู้ทันเวทนาตรงนี้ไม่ใช่รู้การปรุงแต่งข้างนอกต้องรู้ทันความรู้สึกเข้าใจไหมลูกถ้าเข้าใจพยายามยักหน้าหน่อยตอนนี้คุณแม่กำลังสอนคณะแม่ชีที่บวชใหม่นะคะที่เข้ามาบวชรุ่นมรรคมีองค์8แล้ววันนี้คุณแม่ก็อยากคือมันเป็นวันที่เราพูดเรื่องทฤษฎียากๆได้แล้วเดี๋ยวจะได้เห็นว่าอ๋อเขาจัดสวนกันยังไงเขารดน้ำเขาปลูกต้นไม้ยังไงมันก็ไม่ได้ห่างไปจากสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาแต่ถ้าสวนนั้นเนี่ยละสุขได้ละทุกข์ได้ละอวยได้มันก็ไม่เป็นสวนของฉันไงมันก็เป็นสวนของโลกไงมันต่างกันตรงนี้ทำแค่ความพอใจให้มันเป็นฉันกับทำอย่างไม่มีฉันถ้าฉันเล็กงานนั้นมันระเบิดออกไปเป็นของโลกเลยเธออย่าสงสัยในฐานะของผู้บวชใหม่ว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรหรอไม่ใช่ทำอย่างทำลายอัตตาได้พ้นทุกข์แน่นอนที่เธอสะอึกสะอื้นกันอยู่เนี่ยเพราะเธอไม่ทำลายอัตตาไงมันทำลายตรงไหนตรงเนี้ยถ้ามันเกิดความหลงเมื่อไหร่อัตตามันมาแต่ถ้ารู้ทันและไม่หลงอยู่ในสุขในทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขดูนะคะสไลด์ต่อไปเมื่อไม่หลงเห็นไหมมันต้องรู้อ่ะมีสติรู้ทันใช่ไหมความรู้สึกเมื่อไม่หลงรักก็ไม่ผูกไม่ผูกเอาไว้ในใจไม่เก็บมาเจ็บช้ำระทมใจไอ้ผูกไว้ในใจเนี่ยนะมันมีทั้งไม่ชอบก็ผูกนะจริงไหมมากกว่าชอบอีกบางทีเราจะจดจำอะไรบางอย่างที่มันเป็นตราบาปทั้งที่เราก็ไม่ชอบมันแต่เราผูกนั่นเธอต้องระวังคำนี้สำคัญเมื่อรู้ไม่หลงก็ไม่ผูกไม่หลงไหลไปตามอะไรตามอารมณ์และความรู้สึกชอบก็ดึงเข้าชังก็ผลักออกเฉยๆก็อวยไม่ดูนะคะเมื่อไม่หลงไปตามจึงมีปกติที่หนึ่งพิจารณาเห็นโทษแปลว่าทุกอย่างมันมีโทษอยู่ถ้าผูกใจไว้มีโทษไหมถ้าหลงมีโทษไหมพิจารณาเห็นเลยเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นความทนอยู่ไม่ได้เห็นโทษของมันเป็นทุกขังเลยความยึดถือในขันธ์ทั้ง5เนี่ยอุปทานนะประโยคเนี้ยความยึดถือในขันธ์ทั้ง5ก็หยุดฟักตัวในการต่อไปหยุดฟักตัวคือไม่มีเพราะไม่หลงในเวทนายึดว่าฉันก็ไม่มีถ้าหลงในเวทนาตัณหาก็มาพอความอยากมาความยึดก็มีภ
ภาวะของจิตที่ชาติการเกิดแห่งทุกข์ก็มาเลยล่ะอันนี้ทำความเข้าใจที่บ้านต้องทำความเข้าใจถ้าพี่ติงดูอยู่ก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้คือเราเนี่ยจะมีสามอารมณ์คือชอบชังเฉยตรงเนี้ยตรงความรู้สึกฉันพอมีสติอย่าผูกใจตรงความรู้สึกอย่าให้คุณค่ากับมันเพราะมันไม่ได้มีราคาความรู้สึกแค่เกิดดับฉับพลันรู้เข้าใจไหมชอบชังเฉยพอกลับมาที่ลมหายใจปุ๊บชอบชังเฉยมันสั้นมากนั้นเธอถึงต้องฝึกให้เข้มแข็งตอนหายใจอย่างมีสติถ้าเรารู้ทันลมหายใจนะเห็นความเกิดดับของสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยแบบไม่หลงมันนะไม่ผูกไว้ในใจนะตัณหาไม่มีดูนี่ค่ะทำไมอุปทานถึงไม่ทำหน้าที่ของมันหยุดฟักตัวคือไม่มีหยุดฟักตัวคือไม่มีกำเนิดของมันทำไมทั้งที่ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะตัณหาคือความทยานอยากอันละคนอยู่ด้วยความเพลิดเพลินใช่ไหมถ้าราคะก็เพลิดเพลินใช่ไหมตีอกร่ำให้ถ้าเป็นโทสะและกำหนัดรักซึ่งมีปกติอันนี้อีกปกตินึงแหละเพลินเฉพาะอารมณ์นั้นๆคือมันเป็นปกติของมันอยู่แล้วชอบชังเฉยมันก็เกิดดับฉับพลันเข้าใจเนาะของบุคคลนั้นก็เสื่อมถอยคลายคืนคำว่าเสื่อมถอยคลายคืนคือสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงอทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงมันคลายคืนพอมันเห็นแล้วเนี่ยมันเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันจ้าเอแล้วก็บายบายเลยนะคะฝึกให้ได้วันนี้ก่อนจะถึงอัฐมีบูชา7วันหลังวิสาขะมาแล้ววันนี้ครึ่งทางแล้วเผื่อมันจะเข้าใจคำสอนในวันตรัสรู้ดูต่อไปผลพลอยได้อันนี้เป็นผลพลอยได้จากความสำเร็จในการไม่ยึดมั่นในสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาคือความกระวนกระวายทางกายก็เสื่อมถอยลมหายใจหยาบปืดปาดก็ละเอียดขึ้นปานีขึ้นกระวนกระวายทางจิตเดี๋ยวทะมึงร้อนลุ่มทางกายโอ้โหธาตุไฟมันละอุร้อนลุ่มทางจิตเสื่อมถอยหมดนะคะร้อนกลุ้มทางกายก็เสื่อมถอยร้อนกลุ้มทางจิตก็เสื่อมถอยดูนะคะกระวนกระวายร้อนลุ่มร้อนกลุ้มเสื่อมหมดเป็นอนิจจังหมดเขาได้เสวยสุขในที่นี้ไม่ใช่สุขเวทนาแต่สุขที่ไม่ละโมบอีกแล้วทั้งกายและใจดูต่อไปค่ะทิฏฐิของเขาได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือความเห็นชอบเห็นตรงว่าสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงลูกไม่เที่ยงเห็นสิ่งนั้นเป็นแค่มาแล้วไปไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรเพราะตัณหาไม่ปรากฏรู้สึกได้แต่ไม่มีตัณหาสังวรอยู่ด้วยมีสติอย่าให้ตัณหาเกิดตัณหามาที่หลังความรู้สึกจำได้เนาะพอสุขเวทนาแล้วอยากให้ได้มากก็ตัณหามันก็ยึดภพชาติแห่งทุกข์ก็มีเธอต้องเข้าใจทฤษฎีเหล่านี้แล้วไปสังเกตตลอดทั้งวันเฮ้ยทำไมวันนี้เราโกรธน้อยเอ้ยเราไม่มีนิวรณ์ครอบเลยเราไม่พยาบาทเพราะเรามีลมหายใจมากขึ้นเราหายใจเป็นแล้วเราไม่ได้แค่หายใจได้แล้ววันนี้เราหายใจเป็นแล้วเรากลับไปที่ลมหายใจเราจึงมีความเป็นปกติเห็นทุกอย่างคลายคืนเร็วเสื่อมถอยเร็วนี่ไงคะโอเคไหมชัดเจนนะดีขึ้นนะค่ะโอเคทีนี้พอเราบอกว่าสัมมาทิฏฐิมันขึ้นมาเป็นเห็นความไม่เที่ยงสัมมาทิฏฐิคือเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพอมันเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นสัมมาสังกัปปะนี่ไงมรรคมีองค์8เธอขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาตัวที่2คือการไม่เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แล้วมาเป็นชุดเลยความมุ่งหมายเธอถูกต้องแล้วดำริถูกต้องแล้ว
การจัดการของเธอเป็นปัญญาแล้วดวงตาเห็นธรรมแล้วตาดวงที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีดวงตาเห็นธรรมเลยเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นสัมมามรรคตั้งแต่เริ่มต้นถูกติดกระดุมเม็ดที่หนึ่งถูกเห็นความไม่เที่ยงต่อไปค่ะความเพียรสัมมาวายามะของเขาก็เป็นความพยายามที่ถูกต้องคือปิดประตูอกุศลเลยนรกไม่ไปเลยค่ะเห็นปุ๊บเคยแบบเดี๋ยวถ้ามึงไม่มีแล้วค่ะแล้วมีอะไรคะให้อภัยค่ะกรุณามันใสเข้าไปเลยกรุณาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเนี่ยมันใสเข้าไปตรงที่เราไม่เพียรผิดเพียรชอบไงเพียรชอบคือละอกุศลแล้วทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นกุศลที่ไม่เคยเกิดคืออะไรคือการให้อภัยไม่เคยให้อภัยตัวเองไม่เคยให้อภัยใครได้เลยเพราะตัวเองก็ยังไม่ให้อภัยเลยจับเจ้าจมอยู่นั่นแหละฟุ้งอยู่ด้วยพยาบาทต้องเอาพยาบาทออกแล้วต้องกรุณาเลยให้อภัยเลยต้องชื่นชมได้มุทิตาจิตได้ถ้ามุทิตาจิตได้ก็ชื่นชมเป็นแล้วก็ทำกุศลที่ไม่เคยทำให้ถึงพร้อมริษยาก็ไม่มีแล้วมันเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็ทำกุศลที่ทำได้ยากคือนิพพานเนี่ยให้เกิดขึ้นเย็นให้ได้และรักษากุศลนั้นเย็นไปตลอดชีวิตความระลึกชอบคือสัมมาสติเห็นกายไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่สติธรรมดาแล้วเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็จะเป็นสัมมาสมาธิดูเลยค่ะสัมมาสมาธิไม่ใช่นั่งหลับตาหรือลืมตาเดินช้าเดินเร็วแต่จิตเป็นสัมมาสมาธิคืออะไรคะตั้งจิตมั่นในแนวทางที่ถูกต้องไม่สงสัยไม่มีนิวรณ์5แล้วค่ะที่อธิบายเมื่อกี้ไม่มีเลยตั้งมั่นแล้วเห็นความไม่เที่ยงคลายคืนแล้วกายกรรมดูกรรมค่ะกายกรรมวจีกรรมทางปาวาจาและสัมมาอาชีวะคือละตัณหาได้ตัณหาไม่มีเรียกว่าสัมมาอาชีโวบวชแล้วมีตัณหาก็แค่เปลี่ยนยูนิฟอร์มนะอยากมีอยากเป็นไม่มีแล้วเพราะไม่เพลินในเวทนาดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่ความรู้สึกดูต่อนะคะกายกรรมวจีกรรมกลับไปที่สไลด์เมื่อกี้ลูกกายกรรมวจีกรรมและสัมมาอาชีวะของเขาก็บริสุทธิ์ดีแล้วตั้งแต่แรกคือมันชัดเจนแล้วตั้งแต่แรกดูสุดท้ายค่ะอริยะอัฏฐังคิกมรรคเนี่ยไงรุ่นเธออริยะคือประเสริฐอัฏฐังคือ8อริยะอัฏฐังคิกมรรคหนทางอันประเสริฐ8ประการถ้าเธอเป็นชาวพุทธถ้าเธอยังทำอริยะอัฏฐังคิกมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรของเธอนะเธอจะถึงความเจริญเต็มที่ด้วยอาการเช่นนี้ทำมรรคภาวนาอยู่ในทุกลมหายใจค่ะทำมรรคภาวนาคือทำมรรคให้เกิดขึ้นกิจต่อมรรคคือภาวนาทุกลมหายใจไม่ใช่แค่รู้ลมหายใจแต่ทุกลมหายใจมีมรรคภาวนามีปัญญาศีลและสมาธิเมื่อเขาทำอริยะอัฏฐังคิกมรรคให้เจริญสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เหมือนยกอย่างนี้เลยค่ะถ้าทำอานาปานสติสมบูรณ์สติปัฏฐาน4สมบูรณ์ยกขึ้นมาทีเดียวเลยกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัมมาปัฏฐาน4เนี่ยคือเพียรชอบละอกุศลทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบไม่จมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอิทธิบาท4คืออะไรฉันทาวิริยะจิตตวิมังสานิวรณ์มาได้ไหมไม่ได้ถ้ามีอิทธิบาท4ไม่มีกามฉันทะแต่มีความรักความพอใจเป็นฉันทะที่ไม่มีกามฉันทะเข้าใจไหมนี่ตัวกำจัดนิวรณ์ตัวนิวรณ์ตัวแรกคือกามฉันทะพยาบาททีนมิทะกุทธจักกุกุจักและวิจิกิจฉาไม่มีอันเนี้ยค่ะตัวเนี้ยต้องละคือละนิวรณ์ได้มันก็มีอิทธิบาท4มีฉันทะไม่ใช่กามฉันทะมีวิริยะจิตตะและวิมังสาความเพียรที่มันทำให้ทดลอง
ทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกจนมันเชี่ยวชาญมันเป็นวสีเลยมันเชี่ยวชาญเลยสั่งปุ๊บมาปั๊บงั้นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคืออิทธิบาท4มันจะปรากฏขึ้นเลยเนี่ยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพอมีนี้อินทรีย์5คืออะไรคะอินทรีย์5อินทรีย์5พละ5หลายคนอาจจะงงๆคือถ้าพละ5เนี่ยมันคือศรัทธานึกออกไหมคะศรัทธาและวิริยะแล้วอะไรคะสติสมาธิและปัญญาอินทรีย์5เนี่ยเราก็รู้เลยว่ามันจะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันแค่กระพริบตาตามองเห็นเวทนามันสั้นแค่กระพริบตาหูได้ยินเสียงเวทนาที่หูเนี่ยมันแค่ดีดนิ้วจบจะชอบชังเฉยมันก็จบและเวลาที่มันแบบดมกลิ่นเหมือนนึกถึงต้นบัววะน้ำกิ้งอยู่บนใบบัวมันซึมไหมไม่ให้นึกถึงภาพไปเลยนะมีเพลงด้วยนะเด็กๆ เขาร้องกันได้นะเดี๋ยวจะสอนให้เด็กๆปปากยอร้องเพลงอันนี้เลยเพื่อสอนพวกเรานะคะหรือกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยถ้าทางลิ้นเหมือนน้ำหยดจากปลายลิ้นถ้าทางจมูกน้ำกิ้งอยู่บนใบบัวทางหูเหมือนดีดนิ้วสั้นขนาดนั้นความรู้สึกนะทางตาก็เหมือนกับพริบตาเกิดดับฉับพลันแค่กับพริบตาทางกายก็เหมือนคู่แขนทางใจก็เหมือนน้ำหยดลงในกระทะที่ร้อนแห้งเลยเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติในอายตนะที่เรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นความรู้สึกเมื่อกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมอารมณ์วิญญาณการรับรู้เนี่ยเห็นสักแต่ว่าความรู้สึกเกิดดับฉับพลันเท่านั้นต่อไปคือดูผลเดี๋ยวก่อนไปสไลด์เมื่อกี้นี้ก่อนจะพละหะพ่อชงเจ็ดอธิบายแล้วมีอะไรคะสติสัมพ่อชงธรรมวิจยะสัมพ่อชงวิริยะสัมพ่อชงปิติสัมพ่อชงปัสสธิสัมพ่อชงและสมาธิสัมพ่อชงอุเบกขาสัมพ่อชงฉะนั้นในโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมันงอกงามบริบูรณ์ตั้งแต่ผัสสะเพราะฉะนั้นผัสสะแข็งแรงรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะด้วยลมหายใจแห่งสติไม่เพลินในเวทนาดวงตาเห็นธรรมตัณหามีได้ไหมลูกไม่ได้อยากไม่มียึดมีไหมไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มาละนั่นแค่ตรงนี้รู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะผัสสะเกิดแล้วมันเกิดอะไรฉลาดสักแต่ว่าเวทนาทางตาก็สั้นแค่กระพริบตาดีดนิ้วทางหูจมูกก็แค่น้ำกิ้งอยู่บนใบบัวทางลิ้นน้ำหยดจากปลายลิ้นทางกายก็แค่คู่แขนทางใจก็น้ำหยดลงในที่ร้อนจบเลยเนี่ยค่ะสักแต่ว่าเวทนาเกิดดับฉับพลันอยู่ด้วยสัมมาสังกัปปะคือไม่เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถามว่ายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมมีแต่ไม่เผลอเพลินว่างจากทุกข์คือปราศจากอุปทานอุปทานมีไม่ได้เพราะตัณหาไม่มีตัณหามีไม่ได้เพราะเวทนาสั้นๆแค่เนี่ยค่ะอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเมื่อกี้เนี่ยเอานะต่อไปพ่อชงเจ็ดเป็นลมหายใจของเราเลยนะอันนี้สอนแล้วเมื่อวันวิสาขะนะไปดูซ้ำได้ไหมไปดูย้อนหลังเนาะพอเห็นพ่อชงเจ็ดกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราเห็นเลยว่าเวทนาเกิดเวทนาดับเรารู้แล้วว่าธรรมวิจยะหรือว่าการใคร่ควรธรรมที่มันสืบค้นไม่ยุ่งกับการไปเผลอเพลินอยู่กับเวทนาเนี่ยมันไล่ลำดับมาพ่อชงเจ็ดมาเนี่ยตรัสรู้มาแล้วนะบรรลุธรรมมาเลยย่อมงอกงามบริบูรณ์นี่คือโพธิปักขิยธรรมถ้าเมื่อใดที่เดินโพธิปักขิยธรรมตั้งแต่อริยมรรคมีองค์8ภาวนาเนี่ยเป็นอื่นไม่มีโสดาบันอย่างเดียวเข้าสู่กระแสแล้วนั้นเธอต่างตรงไหนเธอดูเธอไปอยู่กับนิวรณ์ตรงไหนเธอดูแล้วเธอต้องแก้ไขตัวเองการปฏิบัติเธอจะก้าวหน้าในทุกอริยบททุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดดูค่ะต่อไป
สมถะคือสงบเห็นการเกิดดับสงบจากการเอาเรื่องวิปัสสนาคือมีปัญญาในการถอดถอนด้วยวิปัสสนาเพราะเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันใช่ไหมหนึ่งลมหายใจเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเอาเรื่องไหมอ่ะไม่เอาแล้วทุกทีมันไม่มีเรื่องยังทำให้เป็นเรื่องแต่ตอนนี้ถึงจะมีเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องรู้แจ้งแล้วว่ามันเกิดดับฉับพลันวิปัสสนาคือการเห็นการเกิดดับฉับพลันพอมันสงบหายใจเข้าสงบก็เห็นการเกิดดับฉับพลันของความรู้สึกก็ได้ชื่อว่ามีลมหายใจสมถะและวิปัสสนาเข้าคู่แน่นแฟนตรงผัสสะนี่เองสรุปแล้วเลือกจะไปฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ถ้ามาฝั่งนี้คือฝั่งมีสติปัญญาสุญญตาว่างจากทุกข์เนี่ยค่ะปฏิบัติต่อไปจนถึงวันอัฐมีบูชาใครสงสัยไหมคะวันนี้ค่อนข้างเป็นคอนเทนต์ที่อธิบายลงรายละเอียดเพราะว่าก็จะเห็นคณะแม่ชีในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยนะคะตอนนี้เสถียรหนึ่งเราปิดคือเราเปิดเฉพาะเดย์แคมป์เข้ามาแล้วกลับไม่ได้พักค้างทุกทีเราจะพักค้างไม่รู้สัปดาห์หน้าตอนนี้เริ่มประกาศแล้วไม่รู้จะทำได้ขนาดไหนแต่ว่าก็เป็นห่วงอยู่มีใครสงสัยไหมคะไม่สงสัยจะพอทำงานอย่างคนเข้าใจหลักการของการปฏิบัติไหมอันนี้พูดถึงทั้งหลับตาและลืมตานะไม่ใช่ไปนั่งหลับตาเล่นเกมลมหายใจแต่ปรากฏว่าโหนิวรณ์เข้าท่วมท้นเลยกูเบื่อแล้วไม่กูต้องนั่งเกรงใจคนนั้นแล้วก็นึกด่าคนนี้หมดเลยฟุ้งซ่านอยู่ด้วยนิวรณ์ฮะก็เหมือนหินทับหญ้าแต่ไม่ได้ถอนหญ้าก็เมื่อเช้านี้ตรวจดูเอาหญ้าก็แค่ตัดเฉยๆนะเนี่ยถ้าไม่ถอนเดี๋ยวก็ขึ้นอีกประมาณนั้นน่ะเหมือนหินทับหญ้าแต่ไม่ได้ถอนหญ้าถ้าถอนหญ้ามันจะไม่เกิดหญ้าเพราะกิเลสต้องจริงจังกับมันหน่อยอย่าผ่อนปลนกับกิเลสนิวรณ์มันจะเข้ามาเลยแล้วฟุ้งซ่านที่ถามว่าแล้วหนูต้องเริ่มต้นไงอ่ะหนูก็ยังฟุ้งซ่านอยู่หนูก็ต้องทำเกมลมหายใจให้แข็งแรงจนกระทั่งมีลมหายใจเป็นเพื่อนเป็นดังกัลยาณมิตรที่ทำให้เราชูดเข้าไปในมรรคมีองค์8เลยมีสัมมาทิฏฐิทุกข์ไม่ไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นอย่างเนี้ยลูกถ้าพอไหวบวชก็เปลี่ยนรหัสนะเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้แหละแต่ไอ้ที่ออกไปทำงานเนี่ยถือเป็นแลบมันหงุดหงิดได้มันกระทบได้แต่เฮ้ยนิวรณ์ไม่มีจนมันเป็นปิติถ้ามันเป็นปิติสัมโพชฌงค์เนี่ยก็มันไม่ใช่ของฉันนี่ตรงนี้เธอจะมาจองอะไรเป็นของเธอล่ะใช่ป่ะมันก็ปัสสธิง่ายมันเกิดปิติคือมันอิ่มใจแต่ว่ามันก็สงบระงับอยู่ในความอิ่มใจเป็นปัสสธิเป็นสมาธิบริสุทธิ์ตั้งมั่นให้ทำอะไรก็ทำด้วยกำลังของจิตที่เป็นสมาธิไม่ทำด้วยความเกรงใจหรือด้วยนิวรณ์พอจิตเป็นสมาธิมันก็เข้าสู่อะไรอุเบกขาได้ลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้ละถ้าเหตุมันเป็นสัมมาผลมันก็ต้องเป็นสัมมาทั้งหมดเนี่ยค่ะคือการพูดโดยจากพระโอษฐ์อธิบายเป็นทฤษฎีแล้วลองไปปฏิบัติดูโอเคค่ะตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะลูกอ๋อทำเวลาได้ดีมากก็จะสลับให้ดูซิว่ามีคำถามไหมคุณแม่จะได้ดื่มน้ำหน่อยเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะให้พอดเพราะว่าวันนี้ทางสารนาเอาข้าวมาแล้วก็มีอีกหลายเจ้านะวันนี้ไอติมของเด็กๆด้วยเดี๋ยวเราจะได้ให้พอดซะทีเดียวตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์เยอะขึ้นคือเราเริ่มเดือนนี้เป็นเดือนแจกของสองตะเกียงหลังโควิดเนี่ยแจกแต่ของไม่ส่องตะเกียงไม่ได้ต้องใช้ปัญญาเป็นขันงัดนะคะก็เดี๋ยวขอให้มีคำถามไหมคะค่ะเนื่องจากวันนี้อธิบายเข้าใจง่ายคำถามยังไม่มีนะคะแต่คุณพี่ติ่งบอกว่ากราบคุณแม่เจ้าค่ะคุณธเนศบอกกราบธรรมสวัสดีคุณแม่แล้วก็แม่ชีทุกท่านนะคะแล้วก็คุณนนท์ภพบอกสาธุธรรมสวัสดีครับแล้วก็คุณงามวิไลกราบธรรมสวัสดีวันนี้ยังไม่มีคำถามเจ้าค่ะพี่ติ่งฟ
ฟังปฏิจจสมุปบาทแล้วรู้เรื่องไหมลองตอบมา พี่ติ่งตอบว่าเจ้าค่ะคุณแม่ตอบเลยเหรอถามปุ๊บตอบเลยเหรอพี่ติ่ง น่ารักจริงมีช่วงหนึ่งที่คุณแม่บอกว่าพี่ติ่งก็ฟังตามนี้พี่ติ่งก็ตอบมาบอกว่าเจ้าค่ะคุณแม่คือตอนช่วงที่พวกเรามีพี่ติ่งเป็นอดีตพุทธสาวิกานะคะแล้วก็เป็นนักลงทุนเรื่องการเงินคุณแม่ก็ถามไปว่าเอ้ยพี่ติ่งธุรกิจตอนนี้เป็นยังไงทุกคนก็รู้ล่ะว่ามันมีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์แต่ไอ้ช่วงของการรอคอยเนี่ยมันอาจจะหายใจลึกขึ้นคุณแม่ก็ถึงได้พยายามสอนให้นักธุรกิจได้มองเห็นว่าในช่วงแห่งการรอคอยเนี่ยมันต้องรู้จักการเล่นเกมกับชีวิตคือเกมลมหายใจถ้าเราเล่นเกมลมหายใจการรอคอยมันจะไม่เป็นการตกเป็นเหยื่อของเวลาในโควิด19เนี่ยเราตกเป็นเหยื่อของการรอคอยที่เราปรับตัวเราเองให้ยอมรับสิ่งนั้นไม่ได้เราไม่ได้ยอมจำนนกับโควิด19แต่เราสามารถปรับวิธีการของเราในช่วงของการรอคอยเนี่ยให้ไม่ถูกครอบงำด้วยนิวรณ์เห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันเมื่อไหร่เราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีเวลากัดเราถ้าจำนวนของผู้ที่ติดโควิดมันมากขึ้นเราก็จะต้องใช้ความไม่ประมาทกับชีวิตของเราเนี่ยที่ไม่ประมาทมากขึ้นรัดกุมมากขึ้นไม่ไปเถลถลายในสิ่งที่มันเป็นอโคจรแล้วต้องไม่ทุรนทุรายทางจิตคือกาบไม่ตกเนี่ยคือเราไม่ไปในที่อโคจรอยู่แล้วแต่เราอาจจะจิตตกเทศการสอนวันนี้ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของจิตต้องทำให้นักธุรกิจเนี่ยมีพัฒนาการของการฝึกจิตที่จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้ยังต้องแคร์แชร์แล้วเล็กสเปกยังต้องแบ่งปันค่ะคนที่มีก็ยังต้องแบ่งปันค่ะแต่คนที่ไม่มีก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ค่ะเราต้องแบ่งปันแบบคนที่พึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นเราไม่ทำตัวเป็นวานิพกขอไปเรื่อยอันนี้ค่ะคือศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์หลังจากที่โควิดมันปรากฏขึ้นโควิดอาจจะทำให้เราโตขึ้นเพราะมันทำให้เราแชร์ได้มากขึ้นให้อย่างไร้ตัวตนได้มากขึ้นและสามารถที่จะยังสงบเย็นกับการรอคอยได้ดีขึ้นและในขณะที่สงบเย็นก็ขยันมีความเป็นนักทดลองทำงานด้วยธรรมวิจยะทดลองสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์กับชีวิตของมวลมนุษยชาติในอนาคตเมื่อโควิดไปฉะนั้นในช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เราต้องไม่ขบกัดตัวเองไม่ใช้เพดานเดิมกัดตัวเองเราอาจจะต้องกลับมาเล่นเกมลมหายใจและตั้งเพดานใหม่ว่าวันนี้สุขได้ทุกวันสุขทุกวันสุขได้ทุกวันสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ยังต้องมีกระบวนการของความสุขที่จะยังแคร์แชร์แล้วเร็กสเปกคุณแม่ให้กำลังใจท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านว่าเวลาเราจะดึงธรรมะหมวดไหนขึ้นมาอธิบายเนี่ยกับโควิดเนี่ยสิ่งเดียวก็คือการยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนแล้วยังต้องทำมากขึ้นหุบเขาโพธิสัตว์ทำงานมากขึ้นทั้งที่คนไม่มากแต่งานมากความสุขมากขึ้นด้วยนะคะคุณแม่ว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่คุณแม่ไปบอกสมชายว่าอันเนี้ยโอเคทำได้แล้วนัดก็ดีบังก็ดีพี่หมูก็ดียาวเครนก็ดีและทีมของเราที่ไปเพื่อยกของหนักมามีกำลังใจเพราะอะไรเพราะความสุขมากขึ้นทำงานเพื่อพ้นทุกข์เป้าหมายชัดเจนเป้าหมายชัดเจนขึ้นความสุขมากขึ้นและสามารถที่จะทำให้สุขเมื่อสร้างไม่ใช่สุขเมื่อเสพและ
คนที่จะสุขมาให้ได้มันต้องพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นมันจะไม่ตำหนิการให้จะไม่ใช่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศการยอมรับแต่ละความเห็นแก่ตัวการให้คือการละความตำหนินั่นเองคุณแม่ก็อยากให้กำลังใจนะคะพอดีมี2กล้องอยู่ตรงนี้ก็สบตาไปมาเพราะว่าเราก็จะได้รู้ว่า Mindfulness Family ของเราเนี่ยเราสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อให้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรายังให้ได้เราก็เอาเรื่องการให้เนี่ยมาอธิบายว่าถ้าอย่างนั้นก็แจกของสองตะเกียงสิไม่ใช่ให้แต่โปรดักต์พอให้แล้วเราทำให้เขาเนี่ยไม่ตกเหวช่วยให้เขาสร้างอาชีพของเขาขึ้นมาให้เขาเจริญสติมากขึ้นเขามีศีลมากขึ้นการให้ของเราไม่ยุยงไม่คุยแคะหาตะเข็บการให้ที่มันมีศีลของการให้และศีลของการรับมันก็เหมือนชาวนาไถนาไปมีศีลละขยันมีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิคือหวานโปรยให้ด้วยจิตที่มันมีศีลมีสมาธิแล้วมีปัญญาจัดการว่าให้ยังไงมันถึงจะไม่ผลักเขาตกเหวคือมีปัญญาไม่ทำให้เขาอ่อนแอการให้ที่ทำให้เขาอ่อนแอไม่ยุติธรรมกับเขากฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอเพราะฉะนั้นแจกของต้องสองตะเกียงนั่นคุณแม่ก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในโครงการที่เราทำขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์มาที่บอกว่าความรักเนี่ยมันต้องหัวใจเดียวกันและพันมือมันต้องมีทิฏฐิเสมอกันแล้วมันออกไปเลยพันมือเพราะอะไรเพราะเรามีพาร์ทเนอร์ของเราหลากหลายมีสัมมาอาชีโวที่จะทำงานด้วยละตัณหาให้ได้แต่มีความสามารถพิเศษอันหลากหลายไม่ต้องเอาความหลากหลายมาเหมือนกันเคารพในความหลากหลายเราก็จะเห็นสหวิชาชีพที่อยู่รอบๆเราเนี่ยค่ะเด็กเกษตรก็มาเรียนรู้เรื่องการจัดหินภาคธุรกิจอย่างยาวเครนก็มาใช้รถใช้ความสามารถของคนแล้วก็ให้รถเรามาตลอดสัปดาห์นี้เพื่อทั้งยกหินทั้งวางหินพี่หมูก็มาแล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วว่าคนของเราเนี่ยสามารถทำงานได้แม้จะขาดใครคนใดคนหนึ่งแต่ความสามารถในการทำร่วมแล้วดีดตัวเองขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญโอ้อันนี้อิสรภาพก็ให้เห็นหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตแล้วก็สามารถทำให้เห็นว่าเราขยันอยู่บนมรรคมีกิจต่อมรรคคือภาวนาแล้วก็รู้จักทุกว่าอวิชชาเป็นเหตุแห่งทุกข์ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นละสมุทัยคือถอนอวิชชาได้เหตุของความทุกข์คือสมุทัยคืออวิชชานั่นเองถ้าละอวิชชาได้ใช่ไหมคะนิโรธก็ทำให้แจ้งเลย Here and Now ขณะกระทบนั่นแหละกิจต่อนิโรธคือทำให้แจ้งกิจต่อสมุทัยคือต้องละคือละอวิชชากิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้และตัวสุดท้ายคือมรรคกิจต่อมรรคคือภาวนาทำอริยะอัตถังคิกมรรคคือภาวนาจนกระทั่งโอ้โหเราเห็นโพธิปักขิยธรรมแข็งแรงและแน่นอนค่ะสมถวิปัสสนาอยู่ในลมหายใจเดียวกันคู่กันเลยนิพพานเป็นเป้าหมายไม่เคยพลาดเป้าอย่างนี้ก็เชื่อว่าพี่ติ่งก็ฟังอยู่ป้าตุ๊กก็ฟังอยู่หลายคนดูย้อนนะคะวันนี้ก็เอาเป็นว่าครึ่งชั่วโมงแรกก็ไปกันแบบเรื่องทวนมากเลยทีนี้จะให้คณะแม่ชีให้พรถ้าไม่มีคำถามเพราะวันนี้สารนาเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจเป็นหัวใจเดียวกันและพันมือที่จริงเจ้าของสารนาเนี่ยมาเองแต่เดี๋ยวคุณแม่จะชวนวันที่แจกของสองตะเกียงวันที่27มาดูต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้มาดูวิธีการทำงานของเราที่เราทำงานแบบร้อยทุกสหวิชาชีพเข้ามาเพื่อจะทำให้เกิดสัมมาอาชีโวคือละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดแจกของนะคะก็อยากให้
คณะมีไหมมีคำถามไหมคะมีคุณปอยนะคะบอกว่าเราชัดเจนและรวดเร็วเวลาเราอยู่กับคนไม่ชัดเจนไม่ได้ดั่งใจเรามันก็หงุดหงิดแต่ต้องดูใจเราต้องดูใจเราหงุดหงิดสั้นๆหงุดหงิดด้วยความพยาบาทก็ต้องละพยาบาทต้องมีมุทิตาชื่นชมยินดีเขาให้ได้เร็วคุณปอยต้องเปลี่ยนร้ายกายดีให้ได้คนหงุดหงิดเนี่ยมันคือคนจับผิดก็จับถูกสิเศรษฐีดีไงก็จับถูกไม่ต้องหงุดหงิดเข้าใจมั้ยเห็นต้นไม้เนี่ยโทษกันไปโทษกันมาก็เรียกว่าจับผิดต้นไม้ตายเนี่ยก็ว่าโหเสียดายแล้วนะคนปลูกต้นไม้ตายทั้งเป็นเนี่ยคุณแม่บอกโอ้โหทำไมไม่ทำงานอย่างพวกเราที่ฝึกดูว่าทุกอย่างมันจะเข้มแข็งขึ้นก็ต่อเมื่ออะไรคะให้อภัยเร็วต้องให้อภัยตัวเองด้วยนะต้องให้อภัยเร็วนะสาวๆซึมๆทั้งหลายอ่ะเข้าใจไหมว่านี่คุณยายสอนเรื่องไปการเยียวยาเชิงลึกเลยนะเรากำลังทำ spiritual wellness นะไม่ใช่ wellness ธรรมดา spiritual wellness เข้าใจไหมมีสติปัญญาไว้ลูกออกจากถีนมิทะเบื่อซึมเศร้าเหงากุฏจักกุฏจักฟุ้งซ่านลำคาญสงสัยคือวิจิกิจฉาไม่เอาค่ะคุณอลงกรบอกว่าชื่นใจเลยครับวันนี้มีทั้งปฏิจจสมุปบาทมรรคแล้วก็โพชฌงค์ครับคือจริงๆแล้วเวลาพูดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแตะได้ทั้งหมดของโพธิปักขิยะเลยค่ะคือทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าวันนี้แสดงให้เห็นในเวลาสั้นๆก็แสดงว่าคนที่ชอบฟังปฏิจจสมุดบาทก็จะไปฝึกปฏิบัติต่อแล้วคุณแม่อนุโมทนานะจ๊ะเจ้าค่ะคุณรัตดาวันนะเจ้าคะคนในบ้านหงุดหงิดใส่หลักเร็วเนี่ยก็แสดงว่าเป็นอะไรเป็นใจร้อนกลับไปที่ลมหายใจเร็วแต่ความหงุดหงิดจะห่างไปได้เร็วหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณสั่งลมหายใจเป็นหรือเปล่าแล้วก็อย่ามุ่งไปที่คนอื่นที่เขาทำให้หงุดหงิดไม่มีใครควรฆ่าต่อผู้ที่จะเอาเก็บไว้ในใจผูกใจไว้ให้หงุดหงิดจบเร็วก็เจ็บสั้นมากค่ะเอาค่ะจบแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปให้ทางด้านนู้นสิว่าเอาข้าวมาให้สั้นๆเราเหลือเวลาอีก5นาทีเพื่อที่จะรับแล้วเดี๋ยวคณะแม่ชีก็จะให้พรในรายการนี้เลยคือคุณแม่ก็ชวนไปทางสารนานี่แหละว่าขอให้มามอบที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่เสถียรหนึ่งแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีก็เป็นจังหวัดสีแดงเนาะถ้าเผื่อมีโครงการที่จะมาแจกของส่องตะเกียงกันก็ชวนมาเลยก็เลยมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็คอยให้พรกันอ่ะเอาความตั้งใจมาก่อนสิแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะตั๊กนะคะทำงานอยู่ที่โครงการสารนาค่ะก็วันนี้โครงการสารนาเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณยายจ๋าแล้วก็เสถียรธรรมสถานมากค่ะที่ให้โอกาสสารนาเนี่ยได้มาร่วมแบ่งปันข้าวอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกด้วยวิถีธรรมชาติและได้ร่วมแบ่งปันข้าวที่ปลอดภัยไร้สารเคมีให้กับผู้ที่กำลังประสบภัยโควิด-19 อยู่นะคะก็หวังว่าจะได้ทานข้าวที่ปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงร่วมต่อสู้กับไวรัสไปด้วยกันแล้วก็ในสถานการณ์นี้ค่ะคิดว่าเราทุกคนทุกฝ่ายทุกหน่วยงานเนี่ยจะต้องร่วมกันเป็นพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อให้ประเทศเราเนี่ยฝ่าผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะซาบซึ้งมากเลยฝากไปบอกท่านประธานมูลนิธิสารนาคือเป็นค่ะคุณสุทธิรัตน์อยู่วิทยาค่ะคุณสุทธิรัตน์เคยมาที่นี่เราก็ยังไม่ได้พบกันอีกเลยตั้งแต่มาตอนช่วงกุมภาพันธ์ถ้าเผื่อว่าช่วงวันที่26มาได้เป็นวันแจกของส่องตะเกียงแต่ข้าวที่เอามาเนี่ยคุณแม่ทยอยส่งไปที่โป่งลึกบางกอยไปที่หมู่บ้านสองพี่น้องเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนที่มีคุณค่าเขาพยายามมากนะคะในการที่จะพึ่งตัวเองแต่คุณแม่ว่าถ้าภาคธุรกิจเนี่ยนึกถึงการแบ่งปัน
ก็งดงามมากคุณสุธิรักษ์ก็เป็นหนึ่งที่เราเคยคุยกันว่าเราจะให้แบบแจกของสองตะเกียงนะคุณสุธิรักษ์ก็บอกว่าก็มองเห็นว่าธรรมะเท่านั้นแหละที่เป็นแสงสว่างที่คุยกันนะคะคราวที่แล้วเนี่ยคุณสุธิรักษ์ปลูกต้นไม้กับคุณแม่ตอนนั้นหนุ่มกลาก็มาก็ช่วยกันก็คิดว่าเราคงเป็นกัลยาณมิตรของกันและกันก็ต้องขอบพระคุณค่ะแล้วก็ข้าวนี้ก็เป็นข้าวที่มาจากการช่วยเกษตรกรด้วยเรามาเป็นเกษตรกรหรือชาวนาข้าบดีชาวนาที่สอนให้ชาวบ้านใช้ออร์แกนิกก็คือมีศีลเนาะมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาค่ะก็เป็นคุณแม่ของหลานในโครงการจิตประภัสสอนเนาะหลานฉันเป็นไงจ๊ะก็ดีบ้างซนบ้างค่ะตามธรรมชาติเด็กๆซนเป็นเรื่องของเด็กยายว่านะจริงไหมหลานอยากคุยไหมไม่เอาเนี่ยหลานจิตประภัสสอนนะคะฟังปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่อยู่ในท้องนะคุณหมอสัตวแพทย์จะได้รู้เขาไม่ได้นั่งหลับนะจ๊ะเขาฟังปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่ในท้องไอ้เด็กจิตประภัสสอนเนี่ยให้เธอเห็นเธออาจจะตามคุณแม่ไม่ทันนี่คือความจริงเด็กที่อยู่ในท้องทุกคนเราจะบอกว่าถ้าแม่หายใจลูกหายใจถ้าแม่รู้สึกและความรู้สึกนั้นเป็นทุกขเวทนาแล้วเครียดเด็กจะตึงตัวทันทีเพราะฉะนั้นอย่าให้เซลล์สมองของหลานเนี่ยเติบโตไปกับอกุศลของแม่เพราะฉะนั้นแม่ต้องเจริญอานาปานสติทำกุศลและเซลล์แล้วทำให้สมองของเด็กเนี่ยมีความสุขของแม่เนี่ยเป็นกุศลและเซลล์ที่ทำให้สมองเขาเนี่ยมันไบรท์ไม่งั้นเขาจะเป็นโรคต่างๆเยอะมากเดี๋ยวนี้มันมีโรคเยอะมากที่มาจากความเครียดของแม่นั้นถ้าหลานฉันจะซนดื้อบ้างก็ไม่ได้เห็นผิดอะไรแต่รักแม่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมลูกบอกสิบอกแม่สิว่ารักอ่ะในกิริยาที่บอกรักนอกจากพูดแล้วลูกทำอะไรลูกทำสิรักยังไงอ๋อเห็นไหมคะบางทีเรากอดกันทุกวันเราก็แสดงความรักกันทุกวันพอเด็กผู้ชายโตหน่อยก็เขาต้องการอย่างนี้นะเขาต้องการการบอกรักนะคะนี่คือตัวอย่างหนูเราสอนปฏิจจสมุปบาทลูกกี่ขวบแล้วอ่ะคนโต9ขวบค่ะคนเล็ก5ขวบค่ะคือเป็นทั้ง2คนจิตประภัสสอนทั้ง2คนคนโต9คนเล็ก5ก็เป็นเจนนี่แล้วเจนอัลฟาแล้วต่อไปนี้เขาจะไม่สบตาใครเขาจะสนใจพูดคุยกับคนโดยผ่านก้อนเมฆเขามีอนาคตของเขาคือดาวอังคารเพราะฉะนั้นจะให้เขามานั่งอะไรแบบเรามันก็ไม่สนก็ไม่ได้เขาก็จะใช้อีกวิธีหนึ่งของเขาที่จะไปถึงฝันของเขาอันนี้ค่ะทุกคนจะต้องเข้าใจทีนี้วันนี้แอมแอมมาแอมแอมมีอะไรไหมจ๊ะแอมแอมมาเอาไมโครโฟนช่วยกรุณานั่งอยู่ข้างหน้าทางด้านนี้ค่ะหลักการจริงคือห่างกัน1เมตรลูกวันนี้ไม่ได้มีอะไรค่ะแต่ว่าเมื่อกี้พี่จอยชวนว่าเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าค่ะเราจะมาสอนเด็กๆเก็บกลิ่นของดอกไม้ต้นไม้ในหุบเขากันค่ะของกลิ่นกุหลาบแล้วก็กลิ่นของต้นกฤษณาใช่ไหมใช่วันนี้เอามาส่งเลยค่ะต้นอะไรนะกันเกลากันเกลาไหนมาสิเอามาดมหน่อย เก็บกันเกลาจากเราไปลูกเนี่ยค่ะคนนี้เป็นมือทำเรื่องเฮิร์ฟอาสาสมัครนะคะเมื่อวานนี้ไปหมอปองบอกว่าคุณยายต้องเอาดอกกุหลาบมาทำไอ้นี่ค่ะมาทำอะไรคะมาทำประคบหัวใจเพราะเหนื่อยโอ้อ่อนหวานมากเลยมีอีกทั้งต้นเลยเอามาเดี๋ยวมาสอนจะได้คือจริงๆเราจะคิดว่ากลิ่นมีแค่ดอกไม้แต่จริงๆของคุณยายอะค่ะมีทั้งใบไม้ที่มีประโยชน์จริงใบกันเกลาเอามาทำทิงเจอแล้วช่วยรักษาแผลอะไรเงี้ยได้ค่ะก็เลยคิดว่าเออมาให้เด็กปปกยอกับเด็ก ISC ลองทำเล่นดีกว่าเนี่ยค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวกลับกี่โมงบ่ายค่ะโอเคคุณแม่ว่าเราอาจจะใช้เพราะว่าเด็กปปกยอเนี่ย
ขารอวันพุธมากเลยที่จะทำกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นฉันเมื่อมาแล้วเนี่ยก็ทำกับเขาเก็บไว้เพราะว่าเขารางวัลแล้วถ้าเรามาทำกลิ่นดอกกุหลาบเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็กปลูกนะคณะแม่ชีเนี่ยปลูกส่วนหนึ่งถอนหญ้าซะโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราใช้ช่วงเวลากินข้าวเสร็จเนี่ยสักหนึ่งชั่วโมงก่อนกลับเนี่ยทำอะไรกันดีไหมคืออย่างน้อยเนี่ยครูแอมก็จะสอนเรื่องการยืดบอดี้ร่างกายได้ดีเหมือนวันก่อนครูอุ้ยมาดูสิทารากลับบ้านครูอุ้ยมาเล่าเรื่องนิทานเด็กประปากยอชอบเขาต้องการการเรียนรู้ทุกครั้งที่มาต้องนึกถึงเลยว่าเราจะเอาอะไรมาเรียนรู้กับเขาทุกครั้งให้เวลากับเขาสักพีเรียดละหนึ่งชั่วโมงก็ได้เด็กกินข้าวเสร็จแม่ชีก็ทำได้อันนี้นันทวันก็ลองเก็บไปเรื่อยๆเพราะนี่แหละค่ะคือการส่องตะเกียงของเราแจกของแล้วส่องตะเกียงถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ได้รับพรนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ให้ทุกคนได้ดมตอนที่นั่นแต่ขอให้แม่ชีทุกคนรู้ว่าถ้าเราจะทำสิ่งที่เป็น wellness แต่เป็น spiritual wellness เราไม่ใช่สปาที่ไปซื้อเฮิร์บมาแต่เราคือปลูกภาวนากับการปลูกภาวนากับการสงเคราะห์ภาวนากับการทำซ้ำแล้วซ้ำอีกลองใช้โพชฌงค์7กับการทำเฮิร์บดูไม่มีกายชั้นใจชั้นแต่มีแอคที่จะทำให้เกิดการกระทำที่ไม่มีผู้กระทำทดลองแล้วทดลองอีกเป็นธรรมวิจยะทดลองจนกระทั่งเราเห็นว่าความเพียรที่เราอยากจะทำเฮิร์บไว้ช่วยคนที่แบบซึมเศร้าหรือป่วยเนี่ยมันนำไปสู่ปิติสัมโพชฌงค์หรือไม่มันนำไปสู่ปิติสัมโพชฌงค์และมันจะเข้าสู่ปัสสธิพอเราเห็นว่าเรามีปัจจุบันขณะที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมทุกอย่างมันจะสงบงามอยู่ได้ปัสสธิสัมโพชฌงค์และเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์มีใครทำเฮิร์บแบบเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ได้ถ้าไม่ใช่พวกเราเพราะเราเข้าใจเรื่องโพชฌงค์กับชีวิตประจำวันและมันจะเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์มันไม่ใช่เป็นกลิ่นของฉันและอาจจะบอกว่าอันเนี้ยมันมีกลิ่นฉันชอบกลิ่นนี้แต่ฉันไม่ละโมบกับกลิ่นที่ฉันชอบและผักสายกลิ่นที่ฉันไม่ชอบไม่เลือกที่ชักผลักที่ชังไม่เลือกที่รักแล้วก็ผลักที่ชังเราต้องทำงานนี้ด้วยโพธิสัตวฮาร์ทคือหัวใจของโพธิสัตว์ตั้งแต่ปรุงแปลงและการเยียวยาที่แจกของส่องตะเกียงอันนี้เป็นตัวอย่างคุณแม่จะยังไม่รับแต่เพื่อให้เอาไปใช้คุณแม่หยิบอะไรคุณแม่ก็ใช้เนี่ยแหละโพธิปักขิยธรรมเนี่ยทำงานได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะทีนี้ขอเชิญรับพรนะคะลูกของนี้คุณยายก็รับไว้ด้วยจิตที่อนุโมทนายิ่งนะที่พวกเราได้ตั้งใจที่จะแบ่งปันสิ่งที่มีอันนี้เอามา100กิโลเหรอจ๊ะอ๋อห่อละกิโลดีดีดีจ้ะเราตั้งใจว่าเราอาจจะทำของขึ้นมาสัก1,000ชุดเราต้องดูกับว่าเรามีอะไรบ้างที่มีคนมาร่วมกับเรานะจ๊ะวันที่27คือแม่ตั้งใจว่าเราจะมีโอกาสที่จะได้เตรียมการล่วงหน้าก็ทุกคนก็ฝากมาโลซ่าก็ฝากมาไลออนก็ฝากมาใครฝากอะไรมาเพื่อจะเอาไปเนี่ยเราจะทำนะคะเผื่อไปบอกคุณสุธิรักว่าเราลองมองเพราะตรงนี้มันเป็นกลุ่มที่เป็นชาวบ้านเป็นชาติพันธุ์มีคนนอนติดเตียงด้วยบางทีเราอาจจะต้องเข้าไปเยี่ยมบ้างเพราะตอนนี้ทีมองค์ดำก็ฝึกให้ออกไปภาวนากับการดูแลแต่ยังไม่ปล่อยออกไปนี่บินทบาทยังไม่ออกไปบินเลยนะป้องกันมากเลยไม่ให้บินทบาทคือให้เราปลอดภัยก่อนตามวัคซีนจนกระทั่งเรียบร้อยแต่พวกเราเห็นแล้วนะว่าคุณแม่กำลังเริ่มใช้คำว่ามีการบวกกับภาคธุรกิจ
ทุกเรื่องเลยรวมทั้งหยูกยาด้วยทางภาคธุรกิจก็มีกลุ่มของแม่กบด้วยรออยู่ว่าคุณแม่ต้องการอะไรพี่ติ่งนะคะป้าตุ๊กไนท์อย่างเงี้ยค่ะทุกคนรอปักธงแล้วนะคะเราขึ้นโลโก้ทาลากลับบ้านให้ดูเราจำไว้เลยว่าต่อไปนี้เราจะทำสิ่งที่เราจะพูดถึงการมีหัวใจของโพธิสัตวฮาร์ทไปให้นะคะงั้นเอาทาลากลับบ้าน15ปีของการเดินทางในประเทศไทยในยุคที่คุณแม่อุ้มท่านมาเนี่ยคุณแม่ว่าท่านสามารถทำให้เราเห็นว่าคุณธรรมของท่านใช้ได้จริงกับโลกปัจจุบันคุณธรรมของท่านเราต้องใช้เราถึงจะรอดนะคะทุกคนดูไว้นะคะก็จะเป็นตรัมตรัมก็คือโอมตะเลตุตะเลตุเรสวาหานะคะแล้วก็ทำตรงนี้ให้มันเป็นคำว่าตรัมโอมตะเลตุตะเลตุเรสถูกฝังอยู่ในพระพักของท่านด้วยทารากลับบ้านเนี่ยมันมีเรื่องราวจนมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์ตั้งแต่วันที่เรารับท่านมาในเดือนมิถุนายนวันที่27ท่านแตะแผ่นดินคุณแม่แจกของส่องตะเกียงตั้งแต่วันที่26และวันที่25เป็นวันรับท่านที่แวนคูเวอร์องค์เนี้ยค่ะคือองค์ใหญ่ที่เราสร้างฉะนั้นเราจะเห็นว่าป้ายทางเข้าของเราแม้กระทั่งเรื่องของการทำปุ๋ยซึ่งเราจะแจกปุ๋ยในสูตรที่อาจารย์ทองก้อนให้ไว้เป็นทาราปุ๋ยทาราฟาร์มคุณแม่ว่าโลโก้นี้ก็ดีนะอันเนี้ยลองดูจอยบันทึกนิดนึงคือทุกอย่างเนี่ยถูกสแกนเป็นแพ็คให้มีท่านและมีทารากลับบ้านคือมันครบ15ปีพอดีทิปว่าไงที่จริงอันนี้เป็นโลโก้ได้ทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งทางเข้าบ้านซึ่งเห็นแล้วปุ๋ยนะคะเราแจกอะไรอีกส่วนข้าวเนี่ยใครให้เราต้องใช้โลโก้ของเขาอยู่แล้วแต่มันอยู่ในถุงซึ่งเราจะใช้เป็นแจกของส่องตะเกียงเป็นเรื่องของทารากลับบ้านก็ฝากขอบคุณทุกคนแล้วก็คณะแม่ชีจะให้พรทางบ้านเดี๋ยวจะถามมาอีกว่ามีร่วมบุญอะไรไหมคุณแม่ไม่ทำให้ลูกศิษย์ลำบากนะคะไม่ทำให้ทุกคนลำบากใครแบ่งปันอะไรได้เช่นแรงงานเวลามาเลยค่ะเดือนมิถุนาถ้ามีใบตรวจแพทย์มาแล้วเนี่ยเราเริ่มแล้วนะคะตอนนี้หินจัดแล้วห้องน้ำเตรียมแล้วถ้าเราอยู่ในการมาอย่างปลอดภัยแล้วเราอยู่กันตรงนี้เดือนหน้าก็จะเป็นเดือนภาวนาตั้งแต่วันอัฐมีบูชาคุณแม่ทำมาตั้งแต่วิสาขะนะไปทีละวันพระนะคะวันพระวิสาขะวันพระอัฐมีบูชาคือ7วันพอถวายพระเพลิงแล้วไปอีกวันพระหนึ่งไปอีกวันพระหนึ่งไปอีกวันพระหนึ่งแล้ววันพระที่4เราเห็นการเคลื่อนเราเริ่มเคลื่อนแล้วเราแจกเป็ดไก่อาหารสัตว์นะคะปุ๋ยเนี่ยลูกพอเข้าใจเนาะ เรียนจบเมื่อไหร่ชาสัตวแพทย์เนี่ยอีก2ปีสถาบันไหนเขาลูกเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ฮ้อมามีที่นี่เป็นบ้านเอาไว้ช่วยเอาไหมอ้าวก็หนูไปมีคลินิกไงหนูไปทำงานตามโรงพยาบาลหนูมีวันหยุดนี่หมอมีวันหยุดนี่หมอก็มาเป็นสัตวบาลให้เราด้วยอ้าวหมอชอบที่นี่เปล่าล่ะชอบค่ะไม่ก็เห็นทุกคนนะลูกถึงศึกไปแล้วก็กลับมาได้เขาก็เป็นอย่างนี้กันแหละก็ครูอุ้ยไงคนที่หนึ่งไงอ่ะมารับมายายรับลูกคุณพ่อมาด้วยมาลูกมายายรับมาถวายประเคนตัวอย่างร้านอะไรลูกพอดีอันนี้เป็นเครื่องดื่มข้าวได้ต่อยอดจากที่เคยได้คุยกับคุณหมออ้อมาค่ะว่าแบบเหมือนเอาข้าวไปพัฒนาอะไรก็เราก็เลยทำเป็นเครื่องดื่มน้ำข้าวออกมาค่ะวันนี้ให้หลานนำมาถวายคุณยายจ๋ากล่องแรกเลยเหรอ ไม่เติมน้ำตาลไม่อะไรเลยค่ะอ๋ออันนี้ที่เราบอกว่าเราจะทำเป็นอาหารที่เข้มข้นขึ้นใช่ค่ะก็เลยเนี่ยก็ตอนนั้นก็มีคุยกับหมออ้อมว่าเราก็มีคิดทำอยู่แต่เดี๋ยวถ้าออกมาแล้วจะมานี่เห็นไหมคะหมออ้อมเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราก็พอบอกไปขอบใจหลานที่มีจิตคิดจะให้ขอบใจหลานยายเนาะฟังปฏิจจสมบัติจำได้เปล่าจ๊ะเอแล้วก็บายบายเห็นไหมหลานฉันปฏิจจแบบเด็ก
จ้าเอ๋แล้วบ๊ายบายอ่ะมาลูกมาคนนั้นมาเอาอะไรมาถวายยายอันนึงมาแหมไม่ได้นะถ้าไม่ให้พร้อมกันเนี่ยไม่ได้มาลูกมานี่ก็จิตประพัดสอนเหมือนกันอ่ะมามาอยู่กันขอบคุณนะเจ้าค่ะเอาล่ะอ่ะลูกลูกนั่งเดี๋ยวรับพรอ่ะเอาเดี๋ยวประเคนอันนี้สักอันนึงลูกสารณาอันนี้ถ้าเผื่อเราอยู่ในโครงการแจกของส่องตะเกียงสักพันถุงเนี่ยเราสามารถไม่ไปถามเจ้าของก่อนนะจ้ะก็เป็นอะไรที่พวกเราเองก็อยากให้ชาวบ้านโดยเฉพาะพวกไก่ปืนเที่ยงทั้งหลายได้บริโภคด้วยนะจ้ะอ้าวมาค่ะให้พรนะคะก็อยากให้กำลังใจท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาคนไหนอยากที่จะมาร่วมกับพวกเรานะคะทั้งองค์กรเนี่ยค่ะองค์กรเลยอันนี้เป็นมูลนิธิเลยนะคะสารนาเนี่ยคุณสุทธิรักษ์เนี่ยก็น่ารักมากเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของคุณแม่ที่แข็งแรงด้วยแล้วเราก็รู้ว่าการที่กินข้าวหนึ่งคำของเราส่งเสริมชาวนายังไงอย่างเงี้ยค่ะบ้านคุณยายปลูกข้าวไม่ได้ไงแต่ของคุณยายเนี่ยทำน้ำหอมระเหยได้แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มแล้วก็จะมีอย่างหนุ่มกับอามเขามีจานชามเขาถามคุณแม่ว่าคุณแม่ครับของพันชุดของคุณแม่เนี่ยมีจานชามด้วยได้ไหมบอกได้เพราะชาวบ้านจะได้ไม่ไปใช้พลาสติกเนาะร้อนมันก็อันตรายเพราะว่ามันเป็นรามิเนตซึ่งมันก็ดีกว่าเนี่ยค่ะก็ได้เพราะฉะนั้นหนังสือหรืออะไรก็เอาที่เรามีอะไรนะคะแล้วก็เราเชื่อว่า21องค์กรของเราที่จะทำเรื่องแจกของส่องตะเกียงแล้วก็เป็นการทำงานที่เราจะใช้องค์กรแห่งสติให้เข้มแข็งขึ้นเพราะทุกองค์กรก็จะมีเจ้าหน้าที่อย่าง NICE เนี่ย 20,000 คนปะตุ๊กก็พร้อมที่จะออกศึกไปกับเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือ MK ของพี่แจ้วเนี่ยนะคะเรานึกถึงนี่นมก็มาแล้วนะนมสมองอ่ะมาแล้วร้อยเดี๋ยวเราก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงที่ส่งไปให้เด็กๆเพราะมีคนแก่ติดเตียงอยู่เหมือนกันแถวนี้เท่าที่ถามจากในอำเภอค่ะก็เราก็ทำงานตามเจตนาที่เป็นกุศลร่วมกันก็ขอเชิญทุกท่านนะคะถ้าใครที่แบบไม่มีอะไรจะให้อย่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจให้รู้สึกอนุโมทนาร่วมมาทุกคนได้มีสิทธิ์ร่วมในกุศลครั้งนี้นะคะในช่วงเวลาที่ดีทารากลับบ้านเป็นการทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเอาคุณธรรมของพระอริยทาราซึ่งไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือออกมาเคลื่อนจิตของพวกเราด้วยเพื่อให้มันไปทั้งสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติค่ะก็อนุโมทนาในทุกท่านที่ดูรายการวันนี้นะคะมีโทรศัพท์มีไมโครโฟนเสียงที่สองไหมคะคุณแม่เนี่ยเสียงแห้งแล้วเอารับไว้อันนี้ก็เป็นทีมแบ็คละถ้าคุณแม่เริ่มไอเนี่ยแสดงว่าน้ำหมดลูกคุณแม่จะขึ้นให้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูเสียงที่สองตามไปถ้าฉุกเฉินยะถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาอาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโรคนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปาชิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วคีพเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลัน
สัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยัตถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยัตถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจจังวุฒธาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโหสุขังภรังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิภวทุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันธุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อก็ขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่ราบรื่นแล้วก็มีหัวใจของเศรษฐีคือจิตที่คิดจะให้นะคะเพื่อความสุขสงบเย็นแล้วเรายังเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีไลฟ์